ากที่มาวันนี้ครับเป็นยังไงบ้างเลยก็ตื่นเต้นครับตอนแรกเพราะว่าเราก็เป็นคอ Netflix เหมือนกันครับก็ดูหนังมาเยอะแล้วก็รอลุ้นอยู่ว่าหนังที่ไทยจะไปทำเป็นอะไรบ้างแล้วก็ชอบตรงคอนเซ็ปต์เปิดตัวอะไรต่างๆที่มีเสียงภาคเสียงอะไรก็รู้สึกว่ามันน่าจะคนดูน่าจะชอบครับได้เห็นตัวอย่างฝีมือแบบหนังไทยเรายังไงบ้างหน้าไฟแบบผมเนาะผมฟังเสียงครับผมอยู่หลังเวทีแต่ว่าได้ยินเสียงอยู่ครับมันเกี่ยวกับแบบคอนเซ็ปต์ที่มันเป็นความเป็นไทยอยู่ด้วยใช่ไหมครับอย่างเช่นมีได้ยินเรื่องหวยเรื่องนักพากย์เสียงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าคอนเซ็ปต์ไปได้ดีเลยครับแล้วก็แปลกแหวกแบบน่าจะแบบเป็นเอกลักษณ์ของไทยที่เอาไปทำด้วยแล้วเรามาโชว์วันนี้เรามีแบบจะได้มีโอกาสไปแจมกับซีรีส์เรามีไหมมีย้ำก็ภาวนาฮะอาจไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่รู้อนาคตนะฮะก็มาดีใจที่พอชอบดูแนวหนังแนวไหนประเภทไหนอะไรไงครับผมชอบดูส่วนใหญ่จะเป็นไซไฟซีรีส์พวกในถ้าใน Netflix ก็มีเรื่องดาร์กแฟนซีรีส์แล้วถ้าเป็นหนังไทยหนังไทยอ่ะนี่ไงภาพผีบอกอยู่ใน Netflix อยู่ฮะไปดูกันได้ครับฝากหน่อยครับเนี่ยไปคิดไปที่มันครับก็ฝากด้วยนะครับก็เป็นคอนเทนต์ของคนไทยนะครับก็อยากให้คนดูทุกคนเสพของไทยเยอะๆครับผมเชื่อว่ามันดีไม่แพ้ชาติครับแล้วก็หนังอ่ะผมเชื่อว่าถ้าเกิดได้เข้าไปอยู่ใน Netflix แล้วผมรู้สึกว่าเขาจะให้อะไรกับคนดูตัวผมที่เลือก Netflix ที่ดู Netflix ก็เพราะว่ารู้สึกว่ามันได้อะไรกลับไปเขาคัดหนังมาดีแล้วอ่ะให้เราได้ดูแล้วก็นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันจะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยนะก็ฝากด้วยนะครับมาถึงผลงานของเราเพลงผู้ปล่อยทีเซอร์ผู้ปล่อยทีเซอร์ของเราตัดตัวได้แล้วเป็นไงบ้างครับรอกระแสแบบนี้เลยโอ้ยดีมากครับไม่คิดว่ามันจะแบบมีคนให้ความสนใจเยอะมากๆเพราะเราห่างหายไปจากเพลงคู่ไปหลายปีแล้วครับประมาณปีกว่าแล้วก็ได้มีให้แฟนๆได้ฟังก็เขาน่าจะตั้งตารอครับเพลงใหม่จะเป็นยังไงครับว่าต้องบอกว่าตั้งใจถ่ายมากก็รอดูวันที่14ครับหรือเปล่า14ป่ะ14ใช่มั้ยโอเคเรื่องหามันจะเปิดตัวได้แล้วเปิดตัวอะไรใครยังไงครับพี่วอพี่อยากรู้คือมันก็เกี่ยวกับไม่บอกดีกว่าบอกไปเดี๋ยวหลุดไปเยอะฮะก็มันจะเป็นคำที่ชาวหมูยอเนี่ยชอบพูดว่าแบบเปิดตัวได้ยังอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบว่าคุยว่าเอาคำนี้มาใส่ในเพลงดีกว่าแล้วความหมายมันก็จะอาจจะเกี่ยวกับเปิดตัวเปิดความลับอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นไม่ใช่เปิดตัวที่ยินอะไรสักอย่างมาจากเรื่องจริงเลยมั้ยไม่อาจจะเป็นไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ครับอาจจะผมสร้างขึ้นมาเองหมดเลยจะจริงก็ได้หรือไม่จริงก็ได้แต่ว่าก็มีการแบบเย้าหยอกกันในคอมเมนต์เนาะพี่บอกก็ทวิตมาพี่ผิวก็มาตอบอะไรอย่างเงี้ยก็โปรโมทเพลงครับคือโมเมนต์ที่เราไปถ่าย MV ด้วยกันหรือว่าทำอะไรด้วยกันมันเป็นไงพี่บอกว่ามันเป็นไงครับก็มันเพิ่งมีภาพที่แบบเห็นแค่ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคือผมก็พูดอะไรไม่มากได้ไม่มากแต่ว่าภาพสวยมากที่ผมดูมาภาพสวยแล้วก็คือ mood and tone แล้วก็อาจจะมี easter egg อะไรบางอย่างอยู่ในนั้นด้วยฮะก็ไปรอดูว่าจะเป็นใครหรือว่าเป็นอะไรครับผมฮะทริปเกาหลีนะครับหรือว่าผมต้องอย่างนี้เลยทริปเกาหลีก็สนุกครับก็ครั้งล่าสุดน่าจะเป็นครั้งที่2ที่ผมเคยไปเกาหลีในชีวิตนะครับก็ยังเหมือนเดิมคือเป็นเมืองที่น่ารักมากครับคือสภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยมันดูน่ารักมุ้งมิ้งไปหมดเลยแล้วครั้งล่าสุดเนี่ยเราได้ไปอะไรนะปูซานมันก็จะเป็นธรรมชาติที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมันเป็นความเป็นธรรมชาติกับความศิวิไลปนกันไปแล้วบ้านเมืองดูเรียบร้อยดูน่ารักครับก็สนุกคอนเทนต์มีไหมกลับไปนานแล้วนะกลับมันนี่นานแล้วนะยังไม่มีใครเห็นอ่ะก็อาจจะมีหลุดมาบ้างรอบนี้ไปแล้วไงพี่บอมันโอเคมั้ยมียังมีปัญหาติดขัดหรือว่าหนังมันก็ติดคืออะไรอย่างงี้มั้ยมันก็มีมันมีสถานการณ์ที่มันอยู่ในคลิปอ่ะ
เดี๋ยวไปดูในบล็อกดีกว่าถ่ายวิดีโออะไรเกี่ยวไว้อยู่คือก็สนุกมากๆครับแล้วก็มีปัญหาอะไรต่างๆเรื่องมันเกิดขึ้นอ่ะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าครับผมใช่คือผมอ่ะล้อคนอื่นไว้อ่ะแบบทีมที่ไปบอกว่าอ่ะมึงติดแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็ล้อแซวคนที่โดนไปเรียกไว้ทีละคนแล้วสุดท้ายเป็นกูได้ไงเป็นเราได้ไงอ่ะแล้วเราแบบแล้วเขาเลือกถูกคนด้วยผมเป็นคนที่ไม่รู้แผนอะไรเลยผมไปเฉยไปเที่ยวเฉยไม่รู้ว่าตั๋วเครื่องบินอยู่ตรงไหนด้วยไม่รู้ว่าไปที่ไหนบ้างไม่รู้ว่าที่พักอยู่ที่ไหนแล้วเขาเลือกถูกคนมากมาเลือกผมอ่ะแต่ว่าก็ผ่านมาได้เพราะเราจัดการยังไงผมก็ถามเขาก็ถามว่ามาอยู่กี่วันนะผมก็พอจำได้ว่าน่าจะ7 วันแล้วก็เขาถามว่ามากับใครอันนี้ผมรู้สึกว่าเขาแค่แบบว่าคัดคนมาถามเฉยๆเหมือนเขารู้แล้วว่าเราไปกับกลุ่มเนี้ยแต่เราเขาจะเลือกคนหนึ่งมาถามมาสัมภาษณ์สุดท้ายมันก็ถามข้อมูลไปกลับหรือว่าไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเฉยๆก็มีใจหนึ่งว่ากลัวว่าเขาจะส่งกลับไหมแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็อยากกลับบ้านจริงๆอ่ะคือการเที่ยวผมรู้สึกเหนื่อยนะแต่ถ้าเกิดเราได้วันว่างนั้นเราได้ไปนอนก็ดีไปอีกแบบหนึ่งมันได้อย่างเสียอย่างนะต้องกลับเราแค่เสียตังค์กลับไปฟรีๆอย่างเงี้ยตามหน้าอะไรนี้มันต้องเตรียมข้อมูลหรืออะไรให้ไปจัดการแบบเออรู้ไหมว่าไปกี่วันไปพักโรงแรมไหนเขาถามอะไรเราจะได้ตอบได้ก็ครั้งล่าสุดที่ไปครั้งที่สองอ่ะเตรียมไปครับแต่ว่าโชคดีที่ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายก็ไม่โดนอะไรแล้วเราเตรียมไปทำไมก็ไม่รู้ข้อมูลเตรียมไม่ได้เป็นข้อมูลแต่เราก็ต้องเตรียมไว้ครับเตรียมไว้ว่าเราจะไปไหนอะไรยังไงเพื่อให้เขาแบบว่าไล่จุดว่าเอ๊ะมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชีวิตเราต้องเตรียมพร้อมเสมอให้เกิดกับให้เมื่อเจอกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดครับเราต้องเตรียมพร้อมรับมือเสมอฮะอย่างที่ผมมาอยู่เฉยๆก็โดนนั่นแหละครับแล้วก็ชีวิตมันไม่แน่ไม่นอนฮะก็สนุกไปกับมันครับอะไรอ่ะ อะไรอ่ะปัจจัยใช้ปัจจัยเนาะฮะนี่ผมหลุดมาเพราะผมเปิดไอ้นี่ให้ดูกดหลักรุ่นพี่เนาะเริ่มแมคานิกเขาบอกอ๋อผ่านไปได้เลยจริงๆผมจะไม่ได้ผ่านแล้วผมจะต้องกลับไทยแล้วฮะแต่ผมเปิดให้เขาดูเขาเลยบอกว่าเขาก็เป็นหมูยอมผ่านโอ้ดังเนาะแบบนี้ดีใจขนาดไหนดีใจไหมพี่เชื่อผมอ่ะพี่เชื่อผมไม่แต่ว่าตอนไปเที่ยวก็มีคนรู้จักมีคนจำได้แล้วก็รู้สึกก็ระดับหนึ่งไม่ใช่ร้อนเลยก็ดีใจครับดีใจที่แบบเขายังให้การต้อนรับหรือว่าซีรีส์เราแบบว่าไปไกลจนถึงมีคนชาวต่างชาติรู้จักก็รู้สึกอบอุ่นไปที่ไหนก็มีให้การต้อนรับอย่างดีอ่ะแต่ว่าคนที่มารู้จักเราอ่ะตอนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่รู้หลงทางพอดีไม่รู้จะไปตรงเนี้ยยังไงเรียกแท็กซี่ก็ไม่ได้เขาก็ช่วยเรียกแท็กซี่หรือว่ากดบัตรรถไฟไม่ได้เขาก็มาช่วยเราใช่ฮะรู้สึกอบอุ่นมากเขามันก็ฮะเจอเรามีครับมันก็จะรู้สึกมีสไปเดอร์เซนแบบดื้อๆๆอ้าวใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบอะไรประมาณเนี้ยจะอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนปกติเขาจะปกติใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนที่รู้จักเราเขาจะยึกหนึ่งหางตาผมเห็นละใช่แล้วอะไรประมาณนี้ครับผมนะคะครับผมที่สงสารลูกนะอะไรนะครับฝากผลงานแบบนี้ของก่อนของฝันที่จะให้พี่กินนะเป็นอะไรเก็บไว้ก่อนดีกว่าหรือว่าพกมาเพราะเห็นของผมมาอยู่ในนี้หรอแต่มีแล้วคืออะไรเรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้แหละ
แล้วจะมีโมเมนต์อะไรให้เขาตอนไหนอะไรไงหรือเปล่าผมไม่บอกดีกว่าเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเขาจะถ่ายเก่งมากเลยเก็บเก่งฝากผลงานนะครับก็ถ้าเอาใกล้ๆนี้ก็นี่แหละครับ Netflix ครับฝากภาพบีบอกนะครับไปดูกันเยอะๆครับตอนนี้ก็นั่นแหละไปดูกันนะฮะมีแบบเพลงซิงเกิลแล้วครับมีครับเพลงเปิดตัวได้แล้วครับเดี๋ยวรอฟังเลยครับวันที่14ครับโอเคขอบคุณครับ